รีเวนเจอร์ในตอนที่263ย้อนอดีตชีวิตที่โหดร้ายของไมกี้สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ Tokyo Revenger ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็น Tokyo Revenger ในตอนที่263เรียกได้ว่านะครับเดือดนะครับมันเดือดเนี่ยไม่ได้แบบว่าเหตุการณ์เดือดๆนะแต่หมายถึงการย้อนอดีตกลับไปนะครับถึงความเลวร้ายและการของชีวิตไมกี้ซึ่งผมว่าหลายคนอาจจะต้องเสียน้ำตาก็ได้นะสำหรับตอนนี้นะครับเป็น1ตอนที่ดีเลยเราได้รู้นะครับถึงความโศกเศร้าของไมกี้ได้รู้ว่าอดีตของไมกี้นั้นเขาต้องสูญเสียอะไรมาบ้างนะครับแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะนานจะเต็มอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นหากกดแล้วไปรับชมความสนุกความมันหรือเปล่าไม่มันหรอกเพราะว่าวันนี้เศร้านะครับไปรับชมกันเลยดีกว่าTokyo Revenger ในตอนที่263ถูกเริ่มต้นขึ้นโดยจะเป็นนะครับภาพความทรงจำในอดีตของไมกี้สมัยที่เขายังเด็กโดยความทรงจำเดียวของเขาที่มีต่อพ่อของเขานั้นก็คือพ่อนั้นนะครับได้ซื้อของเล่นให้กับเขานะครับซึ่งของเล่นชิ้นนั้นก็คือกัปตันอเมริกาโดยพ่อของไมกี้นั้นนะครับหน้าตาเนี่ยจะคล้ายนะครับกับทาคิมิจิสุดๆเลยโดยพ่อของไมกี้นั้นที่ได้ซื้อของเล่นเป็นกัปตันอเมริกาให้กับไมกี้นั้นนะครับได้พูดสิ่งหนึ่งกับไมกี้ทำให้เขานั้นจดจำได้จนถึงทุกวันนี้นี่ไงลูกกัปตันอเมริกาฮีโร่เนี่ยเขาแข็งแกร่งมากเลยนะและก็เท่สุดๆด้วยซึ่งก็จะเป็นความทรงจำเดียวของไมกี้ที่มีต่อพ่อของเขานะครับและเขานั้นนะครับก็จดจำคำว่าแข็งแกร่งมาโดยตลอดเลยโดยพ่อของไมกี้นั้นได้เสียชีวิตลงในรถนะครับตอนที่ไมกี้อายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นซึ่งหลังจากการตายของพ่อนะครับไมกี้นั้นก็มีปมฝังใจตนเองมาโดยตลอดเลยนะครับเขานั้นตามหานะครับผู้ที่แข็งแกร่งตัวจริงเพราะว่าใครนะครับที่โม้ว่าตนเองนั้นแข็งแกร่งนะครับก็จะถูกไมกี้จัดการนะครับก็คือไมกี้หาคนที่มันแข็งแกร่งจริงๆนะครับและใครที่บอกว่าแกร่งนั้นก็ถูกไมกี้นะครับกระทืบสะเละเลยซึ่งในท้ายที่สุดก็จบด้วยความพ่ายแพ้ต่อไมกี้ฉันน่ะเกลียดที่สุดเลยไอ้พวกที่มันอ่อนแอซึ่งในช่วงเด็กนั้นนะครับหลังจากการตายของพ่อแม่ของไมกี้นั้นนะครับก็ป่วยนะครับแล้วก็ต้องล้มลงนอนที่โรงพยาบาลซึ่งไมกี้นั้นก็จะมักไปเล่านะครับถึงความแข็งแกร่งของตนเองให้กับแม่ฟังแม่ผมเนี่ยวันเนี้ยได้เจอกับรุ่นพี่ที่อยู่ป.3ด้วยเขาโม้ว่าเขาอ่ะโคตรเก่งเลยแต่ผมเนี่ยกระทืบเขาเรียบร้อยแล้วล่ะแม่ของไมกี้ก็ไม่ได้ดูด่าไมกี้อะไรนะครับแถมยิ้มกลับมาใช่แล้วลูกลูกนะแข็งแกร่งจริงๆมันจิโร่ลูกนะเหมือนพ่อของลูกสุดๆเลยซึ่งไมกี้นั้นเฝ้ารอนะครับที่จะพบแม่ของตนเองสัปดาห์ละ1ครั้งซึ่งในแต่ละสัปดาห์นั้นก็จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่ตนเองได้เจอมานะครับกับการที่เขานั้นได้กระทืบนะครับเด็กแถวบ้านนะครับสะเละตุ้งเป๊ะไปหมดเลยแม่ครับผมเนี่ยต่อยชนะมาอีกแล้วนะแม่และเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยพอแพ้กับผมเนี่ยก็ร้องไห้งอแงเป็นเด็กเลยแม่ของไมกี้นะครับก็พูดจาแย้งกลับใส่ไมกี้ว่าแต่ว่าไมกี้จริงๆแล้วเนี่ยเด็กก็ต้องร้องไห้ง่ายไม่ใช่หรอไงส่วนไมกี้นั้นก็เลยเกิดคำถามกับแม่ว่าแต่ว่าเนี่ยพ่อเนี่ยร้องไห้ง่ายหรือเปล่าครับแม่ของไมกี้นะครับก็เลยตอบกลับเองทีว่าแต่ว่าเนี่ยพ่อของลูกเนี่ยเคยร้องไห้ในที่สาธารณะหรือเปล่านะซึ่งไมกี้นะครับก็สังเกตได้เลยแหละครับว่าเมื่อเวลาที่เขานั้นได้คุยกับแม่เขาเมื่อใดแล้วก็และเวลาพูดถึงพ่อแม่นั้นนะครับมักจะมีรอยยิ้มนะครับที่แตกต่างนะครับจากรอยยิ้มที่เขาเคยเห็นมาตลอดเลยนะครับซึ่งเป็นรอยยิ้มนะครับที่แปลกไปไมกี้ก็เลยถามเลยแหละครับว่าแต่ว่าแม่เนี่ยรักพ่อมากใช่ไหมแม่นะครับก็เลยตอบสวนกลับไปว่าแต่ว่าลูกคิดยังไงล่ะก็ไม่รู้แต่ผมเนี่ยก็ชอบพ่อเหมือนกันครับและแล้ววันเวลาผ่านไปนะครับณฤดูหนาวนะครับดูเหมือนว่าอาการของแม่ไมกี้นั้นเริ่มจะแย่แล้วโดยชินิจิโร่นะครับพี่ของไมกี้นั้นได้มาแจ้งข่าวปูโรงพยาบาลโทรมาหาผมเรื่องของแม่ในตอนนี้เนี่ยเขาขั้นวิกฤตแล้วล่ะโดยในตอนนี้ครอบครัวของไมกี้นั้นรีบไปที่โรงพยาบาลโดยหมอบอกแล้วครับว่านี่จะเป็นการพูดคุยครั้งสุดท้ายนะครับต่อแม่ของไมกี้แล้วเพราะตอนนี้แม่ของไมกี้นั้นเรียกได้ว่าอาการหนักขั้นโคม่าเลยล่ะโดยไมกี้นะครับที่จะพูดคุยกับแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ได้พูดคุยกับแม่นะครับเรื่องการต่อยตีของเขาอีกครั้งนึงแม่ครับผมเนี่ยชนะการต่อสู้อีกแล้วนะในวันเนี้ยไอ้คนอ่อนแอคนนั้นเนี่ยวันเนี้ยร้องไห้เร็วกว่าปกติด้วยผมน่ะไม่ร้องไห้เลยผมสัญญาครับแม่เดี๋ยวผมน่ะจะปกป้องแม่เองตอนที่แม่กลับบ้านแล้วโดยแม่ของไมกี้นะครับยิ้มตอบกลับหาไมกี้มันจิโร่ลูกน่ะดูไม่แข็งแกร่งเวลาลูกร้องไห้แต่ว่าตอนลูกที่ยังเด็กแบบอกอยู่นั้นน่ะลูกน่ะร้องไห้เนี่ยเป็นเด็กเลยละโดยแม่ของไมกี้นั้นนะครับนึกถึงลูกตอนเด็กนะครับตอนที่เป็นเด็กทารกนะครับที่ร้องไห้นะครับฟูมฟายใหญ่เลยนะครับซึ่งแม่ของเขาบอกเลยแหละครับว่าลูกนั้นเหมือนนางฟ้าตัวน้อยของแม่เลยละไมกี้เมื่อได้ยินแบบนั้นก็โกรธแ
แม่พูดอะไรของแม่นะแม่อย่าพูดแบบนั้นนะว่าผมเป็นเด็กน้อยเด็กทารกและหลังจากนั้นนะครับเพียงแค่3วันเท่านั้นแม่ของไมกี้ก็เสียชีวิตลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ของไมกี้น้องสาวของไมกี้และปู่นะครับก็ร้องไห้ฟูมฟายออกมากับการเสียชีวิตของแม่ของไมกี้ซึ่งไมกี้นั้นได้แอบมาร้องไห้ข้างนอกนะครับแล้วก็ได้พูดเลยครับว่าอย่าจากผมไปหลังจากนั้นนะครับก็เป็นปมในใจของไมกี้นะครับไมกี้เกลียดผู้คนที่อ่อนแอสุดๆเลยนะครับเขาเจอใครนะครับที่แก่กว่าอายุเยอะกว่านะครับที่ดูทำท่าเหมือนจะแข็งแกร่งแต่เมื่อถูกเขากระทืบนะครับก็ร้องไห้ออกมานะครับเขานั้นนะครับจึงเกลียดมากๆบุคคลหรือคนที่มันอ่อนแอสุดๆซึ่งเหตุการณ์ที่ถูกตัดไปนะครับในวัยเด็กของไมกี้เหมือนเดิมนะครับโดยเป็นไมกี้นั้นนะครับก็กระทืบนะครับซันสื่อเละเลยนะครับแล้วก็บอกซันสื่อนั้นอย่าร้องไห้ให้ซันสื่อนั้นหัวเราะมาซะนะครับหลังจากนั้นซันสื่อนะครับก็หัวเราะคล้ายๆโจ๊กเกอร์นับตั้งแต่วันนั้นหลังจากที่ถูกไมกี้กระทืบนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นซันสื่อแล้วก็บาจิทั้ง2คนที่เป็นเพื่อนกับไมกี้ในวัยเด็กนั้นนะครับต่างทึ่งในความสามารถของไมกี้ไมกี้นั้นนะครับกระทืบเด็กป.5ซะเละเลยนะครับเรียกได้ว่านะครับไม่มีใครนั้นสามารถต้านทานไมกี้ได้ไมกี้ในตอนนี้นะครับเป็นผู้ที่ไร้เทียมทานเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วด้วยไมกี้นั้นก็ชอบมอเตอร์ไซค์นะครับมาตั้งแต่เด็กเลยและในตอนนั้นเองนะครับบาจินะครับกับซันสื่อทั้ง2คนเนี่ยก็ได้พูดนะครับถึงทางด้านดาเคนนะครับก็คือบอกว่ามีเด็กคนนึงเลยเนี่ยอายุเนี่ยพอๆกับเขาไม่ได้แก่กันมากแต่ว่าร่างกายความแข็งแกร่งใหญ่โตนั้นนะครับยั้งนะครับกับเด็กมัธยมเลยไมกี้นะครับก็เกิดความสนใจแหละครับว่าใครกันนะครับที่ชื่อว่าดาเคนเนี่ยไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอทำไมร่างกายนะครับถึงใหญ่โตนะครับแล้วก็แข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับในเมื่อยังเป็นเพียงแค่เด็กประถมแต่ทำไมนะครับตัวใหญ่โตนะครับยั้งกับเด็กมัธยมนะครับไมกี้นะครับก็เก็บความสงสัยนั้นเอาไว้ในใจจนในท้ายที่สุดนะครับเขาก็เดินไปเดินมานะครับจนไปพบกับดราเคนนะครับซึ่งเขารู้ได้ทันทีแล้วครับว่าไอ้คนตัวใหญ่นั้นเนี่ยต้องเป็นดราเคนแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการพูดแล้วครับว่าดราเคนนั้นเน่ยเหมือนกับเด็กมัธยมนะครับแถมมีรอยสักที่หัวด้วยนะครับจึงทำให้ก็เป็นการพบเจอกันของ2คนนี้เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นนะครับไมกี้นะครับก็ชื่นชอบนะครับในตัวของดาร์เคนสุดๆเลยเพราะดาร์เคนนะครับเป็นคนในอุดมคติของเขานะครับเป็นคนที่แข็งแกร่งนะครับก็คือเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งตั้งแต่เด็กแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้ง2คนระหว่างไมกี้กับดาร์เคนและก็เป็นการเริ่มต้นขึ้นนะครับของแก๊งโตมันมันจิไคนับตั้งแต่วันนั้นนะครับและทั้ง2คนก็เป็นเพื่อนกันและก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับอดีตที่เลวร้ายของไมกี้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นโตเกียวรีเวนเจอร์ในตอนที่263นะครับตอนนี้สำหรับผมเศร้าเลยนะเพราะผมว่าจริงๆเรื่องราวในอดีตของไมกี้นั้นมันก็น่าเศร้านะครับชีวิตของเขานั้นต้องสูญเสียทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่พ่อพี่ชายน้องสาวของตนเองปู่ของตนเองจนทำให้ในตอนนี้เขานั้นไม่เหลือใครแล้วนะครับและทุกสิ่งทุกอย่างนั้นได้หลอมรวมเขาให้เขานะครับได้กลายเป็นชายที่เราได้เห็นในปัจจุบันนี้นะครับชายนะครับที่ไร้เทียมทานก็จริงแต่เขานั้นนะครับไม่มีใครให้เขานั้นนะครับจะกลับไปหาแล้วจึงทำให้นะครับมันก็เลยเกิดดาร์กโหมดของไมกี้อย่างที่พวกเราได้เห็นเลยเลยเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับชีวิตของไมกี้นั้นมันเศร้าหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าทุกคนนั้นสงสารไมกี้หรือไม่นะครับและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ